สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปทำการล่าแสงเหนือที่เมืองทรอมโซประเทศนอร์เวย์นะคะเราจะแวะเที่ยวที่เมืองหลวงก่อนค่ะเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ก็คือออสโลนั่นเองนะคะทุกคนสถานที่เที่ยวในออสโลนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเราก็เซิร์ชรูปค่ะแล้วพอเรารู้ว่าเราจะไปเที่ยวตรงไหนนะคะเราก็สามารถนะคะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ขายทิเก็ตนะคะตั๋วรถไฟฟ้าจากสนามบินออสโลเข้าสู่ตัวเมืองออสโลได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่นอร์เวย์จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆฟังง่ายแล้วก็ช่วยเหลือเราแบบดีมากๆค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะบรรยากาศนะคะตึกต่างๆที่อยู่ในออสโลค่ะที่ออสโลค่อนข้างสะอาดนะคะเงียบสงบนะคะผู้คนแบบไม่ได้พลุกพล่านมากนะคะแล้วก็สถานที่นั่งพักผ่อนพื้นที่สีเขียวจะมีทั่วๆไปเลยค่ะสถานที่เช็คอินที่เราแบบไปทันนะคะนอกจากแบบเดินเล่นในเมืองแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ซิตี้ฮอลล์นะคะแล้วก็โบสถ์ประจำเมืองค่ะเดือนที่เราไปคือเดือนกันยายนนะคะอากาศแบบหนาวแต่ไม่หนาวมากค่ะคนแบบออกมาใช้ชีวิตกันให้เราเห็นกันแบบเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีแสงแดดอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศร้านนะคะในโซนที่เป็นเซ็นเตอร์ของเมืองออสโลนะคะร้านน่ารักก็มีเยอะประมาณนึงนะคะทุกคนราคาอาหารนะคะราคาที่เห็นคูณ4เข้าไปนะคะจะเป็นราคาไทยนะคะฮอทดอกนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100ค่ะใครทานอาหารฝรั่งยากแนะนำตัวนี้นะคะทานง่ายทานได้ทุกวันเลยมานอร์เวย์อย่าลืมกินนอร์เวเจียนแซลมอนค่ะอร่อยมากๆสดมากๆราคาคือโอเคมากๆเลยค่ะมีแบบที่เราอยากแนะนำนิดนึงนะคะร้านแบบซูชิที่เราไปกินหลายร้านที่ไม่ใช่คนเอเชียทำนะคะข้าวปั้นส่วนที่เป็นแบบข้าวปั้นของซูชิอะค่ะจะแข็งมากอันนี้เราก็เจอในร้านนะคะต่อไปไปทุมโซ่กันค่ะหลังจากที่เรานั่งเครื่องมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาถึงทรอมโซแล้วค่ะทรอมโซเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการล่าแสงเหนือเลยนะคะเพราะทรอมโซเนี่ยจะอยู่ในลาติจูดที่ค่อนข้างสูงและอากาศแปรปรวนน้อยค่ะโอกาสเจอแสงเหนือก็เลยจะค่อนข้างเยอะกว่าเมืองอื่นค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปชมที่พักกันค่ะห้องพักแบบตกใจอ่ะห้องพักแบบดีมากน่าจะมีอ่างไม่มีที่พักของเรานะคะค่อนข้างอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะเดินไปไหนก็สะดวกไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมเมืองทรอมโซคร่าวๆกันนะคะว่าเมืองเล็กๆเนี่ยน่ารักขนาดไหนการพักในเมืองเนี่ยมันมีข้อดีนะคะก็คือมันใกล้ใช่ไหมแต่ข้อเสียของมันก็คือโอกาสเจอแสงเหนือมันจะลดลงค่ะเพราะว่าแสงสว่างอ่ะมันจะค่อนข้างเยอะอันนี้คือโบสถ์ประจำเมืองทรอมโซนะคะสังเกตเมฆนะคะเมฆเยอะแบบนี้มันหมายถึงว่าโอกาสเจอแสงเหนือก็จะลดลงอีกค่ะจุดชมวิวตรงนี้ก็พลาดไม่ได้จริงๆนะคะสวยงามมากๆโดมแหลมๆตรงนั้นพรุ่งนี้เราจะไปกันนะคะโดยเราสามารถซื้อ one day ticket นะคะได้ที่ตึกนี้ค่ะอยู่แถวๆทรอมโซ่แคทีดรัลค่ะหน้าตาทิเก็ตก็ประมาณนี้นะคะทุกคนI'm sorry.
ที่ชื่อ Arctic Cathedral นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เช่นกันอย่าลืมมาเช็คอินนะคะที่ทรอมโซเนี่ยคนไทยอยู่เยอะมากเลยนะคะสังเกตว่าร้านเนี้ยเขาขายครกตำส้มตำด้วยแล้วก็พวกอาหารเอเชียหรือว่าเครื่องปรุงที่มาจากเอเชียนะคะมีค่อนข้างแบบเยอะเลยค่ะขาดไม่ได้จริงๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้แพ็กเกจดีนะไม่ต้องกลัวแตกแซลมอนราคานี้เลยทุกคนกินกันแบบเมามันมากเหลือก็เอามาทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะกินอะไรแล้วว่ามันแบบราคามันดีจริงๆนมยี่ห้อนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะที่นี่เขาจะฮิตเป็นสมูทตี้ช็อตแบบนี้ค่ะมีหลายสูตรมากเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการล่าแสงเหนือนะคะตอนปุ้ยไปปุ้ยใช้เจ้านี้นะคะซึ่งเอเจนต์เนี่ยเป็นคนไทยค่ะเขาจะพาเราออกไปล่าแสงเหนือนะคะที่นอกเมืองเพราะว่าเราพักในเมืองแสงมันเยอะใช่ไหมเราต้องออกไปล่านอกเมืองกันค่ะราคาการล่าแสงเหนือนะคะอยู่ที่ 3,200 บาทต่อคนต่อคืนณปี2018นะคะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงค่ะการแต่งกายไปล่าแสงเหนือแนะนำให้หาชุดที่เป็นผ้าร่มนะคะที่มันกันลมได้จะทำให้เราอึดยิ่งขึ้นค่ะด้วยความที่เรามาในช่วงเดือนกันยานะคะแสงเหนือมันอาจจะเบาบางไปนิดนึงนะคะเราก็เลยแบบมาอยู่กัน5คืนนะคะพายุเข้า2คืนออกล่า3คืนเจอแค่นี้จริงๆฝากติดตามด้วยนะคะเราจะกลับมาแก้ตัวในทริปหน้าค่ะทุกคนWhee!